สวัสดีครับทุกคนผมเบิร์ดพาหลอนนะครับตีคลิป The Best of ล่าท้าผีของไทยนะครับวันนี้ผมจะนำเสนอของช่องไหนของประเทศไทยเราที่สุดยอดที่สุดของสัปดาห์นี้นะครับทุกคนเป็น FC ของช่องไหนนะครับรอติดตาม4คลิปนี้ได้เลยนะครับรับรองว่าสนุกมากๆในคอนเซปต์ที่ว่าโหดมันฮาและหลอนด้วยครับครับพร้อมแล้วทุกคนไปรับชมล่าท้าผีของประเทศไทยกันครับพิสูจน์ศาสตร์นะครับผมพี่เจ๋งและนิกครับมาในสถานที่ที่เป็นบ้านที่มีการเสียชีวิตยกครัวแล้วเหี้ยนมากคนอื่นมาอยู่ไม่ได้เลยครับยกให้วัดเลยอยู่ไม่ได้นะก็ยกให้วัดไปเลยครับที่นี่ยังมีกุมารอีกด้วยครับเพิ่มไปครับผมไปดูพี่เจ๋งกับนิกกันไปคลิปสุดท้ายนะครับต้นไม้ใหญ่เลยเข้าไปนิกนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตโตสัมมาสัมพุทธัสสะเสียงอะไรสาธุดวงจิตดวงญาณสัมภเวสีผีตายโหงที่อยู่ในบ้านหลังนี้และกุมารทั้ง2ตัวเหมือนจะหายตอนแรกมันยังไม่หายนี่อ้าวเงยออกมาหมุนคอโชว์กูอีกโอ้ออกมาหมุนคอโชว์มันหมุนหัวเล่นขยับหัวเล่นยิ่งโหดจัดขโมยเฮียเออเฮ้ยนิกสวดว่ะกูบอกแล้วหูตาให้ไวโอ้ยขึ้นไปโอ้ยมีของไหว้เหรอมีของไหว้นี่เฮ้ยไม่ใช่ของไหว้เนี่ยไหนอะนั่นไงไม่รู้เว้ยไปเฮ้ยเสียงวิ่งเสียงวิ่งงานหยาบแล้วกูแล้วไม่ได้มาหลายเดือนด้วยนี่ก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกด้วยนี่ก็จะมีอยู่2ตัวครับให้หวยแม่นด้วยแล้วก็ดุด้วยนั่นไงนั่นไงมันเล่นกูแล้วไอ้นี่เดี๋ยวเฮ้ยพุ่งใส่เลยเนี่ยเอาแล้วโอ้ยไงเสียมันนิ่งดูตัวมึงดิทำไมโอ้ยมันเล่นมึงแล้วกูบอกแล้วบ้านหลังเนี้ยมันมีอยู่2ตัวกูบอกเลยกูให้ใจมึงนะกูบอกเลยเหนื่อยอย่าทื่อมึงเฮ้ยอย่าพูดอย่างนี้เดี๋ยวมึงจะโดนหนักโหนิกครับมึงขาวโพลเลยทีนี้แสดงว่ามันมีแป้งอยู่มันเคยเอาแป้งไล่คว้างกูด้วยไปเดี๋ยวมันนี่ยาวเฮ้ยเชื่อมันนี่เข้าไปเร็วตั้งหลักก่อนอุ้ยมีขนมโอ้จะไม่เต็มเลยเนี่ยไอ้นี่ของเล่นนี่ตรงไหนมันมีแต่ของเล่นไอ้เฮ้ยมันไม่ได้มีแต่ของเล่นนะมีแต่ของเล่นมีแต่ของเล่นยังไงผมเห็นเมื่อกี้เนี่ยลมมันพัดขี้ฝุ่นใช่เหรออืมเข้าไปนี่ไงของเล่นเต็มเลยโอ้โหโอ้โหโดนอะไรมาเยอะนะย้อยโอ้เฮ้ยนี่เสียงรถเฮียโอ้โหเฮียนั่งเล่นรถบังคับอยู่เฮียมันนั่งเล่นรถอยู่ไอ้หนูมาแล้วไอ้เด็กกันล็อกมึงยังเข้ามามีเสียงหัวเราะเฮียรู้แล้วมีเสียงหัวเราะไปไปมีเฮียมันดีใจเลยเฮียไฟลงเพราะอยากให้เห็นว่ามันมีรถบังคับวิ่งเล่นอยู่นิกวิ่งไปปิดดิวิ่งไปปิดดินิกรถตำรวจเฮ้ยตัวอะไรอ่ะไม่เป็นไรนิกขึ้นไปเฮ้ยมีเสียงเลยเมื่อกี้มันก็รถปวดข้อมือมันได้ลูกควายไหนอ่ะขึ้นไปเดี๋ยวเจมิงโมดามก็โตจะมาสันโมดาก็โตจะมาสันของเล่นเต็มเลยสวัสดีครับไหนอ่ะข้างในกุมารว่ะรอบนี้อุ้ยโอ้มาใช่ไหมลูกบอลเฮ้ยลูกบอลมาว่ะมาแล้วโอ้ยเฮ้ยมันนั่งเล่นรถเดียวเฮียเหมือนมันน่ามัน
มีเสียงเด็กหัวเราะปะวะไม่รู้อ้ยหายใจลึกจริงนะฮะดูมันเล่นของเล่นดิพี่มันเล่นของเล่นดูอะไรมันนั่งเล่นของเล่นมันนั่งหมานั่งหมานั่งหมาเฮ้ยเฮ้ยหนูลูกอุ้ยมันหยุดฟังกูอะเหยียบไปเรียบร้อยแล้วไอเด็กกระโหลกอ้าวมาตอบพี่ไอ้เหี้ยเฮ้ยจะทิ้งเองเหมือนมันน่าเกลียดอ้าวเฮ้ยไหนอ่ะโอ้ยสุดยอดโอ้ยเดินมึงหยุดดิเดินไปนิกอย่าไปเล่นของน้องมันเฮ้ยมึงอย่าเล่นของมันนะจริงๆเดี๋ยวกูดูก่อนโอ้ยเหี้ยมึงเป็นไรมันจบเหี้ยนิกมันมีทั้งรอยเท้าเล็กรอยเท้าใหญ่มีรอยมือเสียงร้อนเยี่ยเอาไฟลงดิกูอยากรู้เฮ้ยอะไรวะเสียงมันเยี่ยเยี่ยฮ่ามันอยู่ตรงนี้ไหนนี่เข้ามาที่สายมือเข้ามาสายมือเฮ้ยเยี่ยเหมือนมันนั่งเล่นร้อนเลยนี่เต็มเลยวะเฮ้ยไอ้นี่พี่เมื่อกี้เนี่ยมันยืนอยู่ตรงเนี้ยนี่เงียบนิกจุดเทียนจุดเทียนจุดเทียนเก็บกินไว้ข้างหน้าเฮียนิกนิกจุดเทียนก่อนนะดังเล่นดังเล่นอยู่นั่นสุดยอดไอ้นิกโอ้โหมันมีไก่2ตัวนี่ว่ะอย่ามาทางนี้อย่ามาทางนี้ไปเล่นที่อื่นที่ไหนอ่ะกูบอกอย่ามาทางนี้ไปนู่นอะไรที่ไหนอ่ะมึงมานี่ดิเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โหจ้าละวันเลยอย่าไอ้เนี่ยนะเฮ้ยมีอะไรมีมือว้าย อะไรวะเนี่ยแอบแอบแอบโอ้ยนี่เข้ามาที่นี่เอ้าเล่นสิ่งนี้อยู่นะยี่สิบยี่สิบตู้ไอ้นี่กูอยู่ดิตู้ขยับยี่สิบไม่ได้ตู้ขยับไอ้เด็กเฮ้ยรอบนี้ไอ้เด็กมึงเข้ามานี่ดิกูมาดมาเฮ้ยเข้ามานี่เดี๋ยวผมช่วยเอาจุดเทียนมาสิเดี๋ยวค่อยจุดเทียนออกไปก่อนดิออกไปก่อนดิหายใจไม่ทั่วท้องเลยเฮ้ยแรงเล่นกูเลยเด็กเฮ้ยมาโยกเฮียอย่าเด็ดขาดอุ้ยตอนนี้สมองกูไม่ค่อยดีว่ะโยกเยอะได้ได้ได้จุดเทียนก่อนดิมึงเอาเทียนไปตั้งในห้องหนึ่งแล้วก็ตรงอีกห้าหนึ่งมันอยากเล่นเดี๋ยวกูจะเล่นให้เพราะมันเล่นกูเจ็บตัวไปแล้วไอ้เด็กเด็กเสียงอะไรวะไปไปจะวิ่งกูตกแน่ๆเจมิงเจมิงไหนเข้ามาดิไอ้เด็กกระโหลกบ้านก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่เนาะใหญ่ด้วยไปสองตัวสามตัวเฮ้ยตัวนี้กูไม่เคยเห็นไอ้ตัวใหญ่อ่ะเอ้าเฮียเสียงไก่ออกมึงฟังกูอะไรสุดยอดอะไรมาตบหัวผมกูได้ยินแต่เสียงนักเปี้ยเลยอย่าไปตีมันดิก็มาเล่นหัวกูเจาะตกบันไดเลยอ่ะ
อย่าซนมาทำงานมาหาเนี่ยฮะซนไม่ได้อะไรวะเนี่ยผีแป้งเฮ้ยข้างบนเสียงดิ้นเสียงดิ้นอย่าว่ายลงมานะหูเอาพูดไปเทียบเลยวะเฮ้ยอย่าพึ่งร้องเดี๋ยวๆๆเทียนนี่ต้องตื่นนะมันมีเอาลูกบอลมาได้ข้างล่างเน็กเอาลูกบอลมาแล้วเน็กเอาลูกบอลมาแล้วข้างหลังมึงอะดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่แบบเฮียสองคันมันอยู่มันนั่งอยู่นี่ก็มันนั่งเล่นอยู่กี่นี่มันมีไกลเดินไปดูสิยี่ปุ่นตรงนี้เอาไฟลงดิโอ้โหเด็กกันลุกเลยไปทิกเฮ้ยเฮ้ยอันไหนอันไหนวะเมื่อกี้ยายดินไม่ออกโอ้ไหนมึงปิดประตูหนีวะไหนเฮียแช่ประตูเยอะมันมีเสียงโซ่อะเปิดได้แต่มันล็อกโซ่ไว้อยู่นี่ไงมันก็อยากเล่นแต่มันเล่นแล้วหนักด้วยไอ้หนูโอ้แก้วแต่มันล็อกมึงกับกูก่อนเฮ้ยข้างบนฮะมึงยืนนั่งง่อยขาละวิ่งอยู่ข้างบนหรอวิ่งได้หรอหึเสียงหน้าห้องนี้เนาะสุดยอดเอ้าโชว์ดูมันเอาโชว์โอ้แก้วเฮียไปดิอยู่ตรงไหนซ้ายขวาไม่มีเสียงไม่มีไปไหนละอีกเสียงนี่ลองไปเยอะเลยไก่อยู่นี่ไก่เออก็ว่าอยู่เฮ้ยเป็นคนอะไรวะไม่ออกมาใช่ไหมมึงเจอตัวประกันแน่หึตุ๊กตาพวกนี้น่ากลัวเฮียเสียงวิ่งเฮียไอ้หนูมันนั้นน้องมึงจะโดนตุ๊กตาพวกนี้น่ากลัวมึงได้ยินคำว่าอย่าทำน้องไหมได้ยินว่าตายแล้วนี่น้องมึงโดนแน่เรียบร้อยขอบไอ้นี่อย่าเลือดลงหัวแล้วเลือดนี่เออเฮ้ยเฮียมันเล่นผมแล้วเอามันลงมาเฮียมึงเอามันลงมาอุ๊ยเฮ้ยนิกโดนแล้วนะเฮียเฮียโอ้ยโอ้ยเฮียไอเด็กก็ลงกานะโอ้โหเฮียโอ้แซบอีกเหรอไอ้ยาให้กลัวไปคืนอีกก็เฮียเป็นคนทำโอ้ผมยังจุกท้องระบมไปทั้งตัวเลยเป็นไงความรู้สึกคนเดียวเลยนั่นแหละใจเย็นนะลูกเด้อกูเก่งห่วงอยู่แล้วปูมาก็ต้องห่วงของเล่นอยู่แล้วไอ้หนูผมก็กลัวว่ะไอ้หนูเอาน้องมาคืนแล้วเฮียว้ายโหตัวแตกเลยคุ้มโอ้ใครวะเสียงตดใครตดนิกเหรอนิกออกไปดิถือกล้องดีๆดูซ้ายดูขวาเอ้ยทำไมมีแสงเทียนวะแสงเทียนมันที่มึงจุดไว้ไงมันจะท้อนอ่ะ
ายโอ้โหเฮียคือกระบองเหรองานเข้าแล้วผมมึงก็นอนไปคืนมาเลยเอ้ยมึงจะทำอะไรอ่ะแทกหน้าเลยมึงเสือกเอาน้องมันมาเฮียเป็นคนเอามามึงเป็นคนหยิบอย่าไปดึงหัวอย่างนั้นสิมันก็ยิ่งโกรธแล้วหรอกเอาวางไว้วางไว้ที่เดิมเฮ้ยเทียนดับแล้วนิกเดี๋ยวนิกลงมาก่อนดิกูเสียวเดี๋ยวอ่ะสวัสดีนะครับสวัสดีนะพี่นะอ่ะพักผ่อนกันพี่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้พบเจอกันนะพี่นะโอ้สุดยอดอีกอ่ะพี่เจ๋งครับทุกคนโอ้ยแต่ละโลเนาะนี่นะครับเป็นโลที่เต็มไปด้วยกุมารน้อยไม่ใช่น้องทองเนาะไม่ใช่โอ้โหของเล่นเต็มเลยมีสารสองสารอ่ะทุกคนโอ้สุดยอดมากเต็มไปด้วยกุมารมีเสียงตดด้วยแต่รอบนี้ไม่ใช่เฮียตดเป็นนิกตดนะครับผมอะไรครับเนี่ยสนุกสนานครับทุกคนครบรถของพี่เจ๋งเหมือนเดิมครับไม่ผิดหวังก็มีสนุกมันฮาโหดมันฮาสนุกครับผมพิสูจน์ศาสตร์ครับผมพี่เจ๋งนำเสนอในท้องเรื่องหญิงเสียสติกับความแค้น14/8/2024ครับสถานที่แห่งนี้เป็นเหมือนคฤหาสน์ที่ยังสร้างไม่เสร็จครับโครงการนี้ก็ปิดตัวลงไปแต่มันกลายเป็นสถานที่อโคจรที่มีเรื่องราวการเสียชีวิตที่นำศพมาทิ้งบ้างหลายเคสมากและมีเหตุการณ์ผู้หญิงที่เสียสติมาถูกทำมิดีมิร้ายแล้วก็มาเสียชีวิตในจุดนี้เหมือนกันครับกลุ่มมั่วสุมไอ้พวกวัยรุ่นมีแบบพวกมั่วสุมด้วยเพราะว่าที่นี่มันเป็นที่ลับตาคนครับบริเวณนี้ไม่มีรถผ่านแม้แต่คันเดียวเพราะว่าเป็นเส้นหลังเขาสถานที่นี้จึงเป็นสถานที่ที่จัดไว้เหี้ยนมากๆในจุดนี้ครับและพี่เจ๋งกับนิกเข้ามาพิสูจน์ความเหี้ยนให้พวกเราได้รับชมกันครับพร้อมแล้วไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุให้รับให้รู้หายใจไม่ทั่วท้องเลยกูมันเป็นความรู้สึกของเขาเรียกว่าอะไรนะเจ็บแค้นถูกทำร้ายจนเสียชีวิตนะพี่นี่คงตกใจเสียงตะโกนก็เหมือนคนไม่สมยอมนั่นแหละมาแล้วครับมือยาวเหยื่อเลยมือยาวเหยื่อครับหูใหญ่จังวะไอ้นิกไอ้นิกเอ้ยคืออะไรพูดดิมึงมองที่ข้างบนดิมันไม่ใช่เงาไม้นะนิกมันเป็นขาน่ะเป็นขานั่งเว้ยเอาขาเหรอเฮ้ออ้าวพี่แหม่มเก่งมากเฮ้ยผมคิดว่าเอามืออย่างงี้เพราะขาเว้ยเอาอีนิกมีขาเดียวเอามีขาเดียวอีกเฮ้ยใช่เหี้ยขาและมือวะเนี่ยจอใหญ่ซะเปล่าเรากูโกงไปเดินไปกี้เหวอเลยข้างบนนี่อะไรข้างบนเมื่อกี้ไม่ได้ไม่ยาววิ่งมาซากาโตโตสมาอีกส่วนนะจบผีที่อยู่ที่นี่เตรียมตัวได้เลยเดินเข้าไปไปสิไปนิกวิ่งเข้าไปเมื่อกี้ข้างบนที่ผมมองเห็นตกมานี่เหรอใช่แต่เมื่อกี้นี้เป็นขาไปตาสวัสดีครับมันทุกข์มันทรมานมันไม่ได้ไปผุดไปเกิดยังไม่ถึงเวลาหรือเปล่าครับผมกุศลผลบุญอะไรก็ช่างมีใครอุทิศให้ไหมไม่ว่าจะเป็นผีสางนางไม้สัมภเวสีผีเล่ห์ร่อนต่างๆหรือดวงวิญญาณที่จบชีวิตที่นี่เสียชีวิตที่นี่ใครรับให้รู้ยังไงเราอุทิศบุญให้ที่ตายที่นี่พี่เก่งกำลังจะสร้างโบสถ์แล้วนะครับสุดยอดนะสุดยอดนะแล้วก็โอนไปช่วยบางส่วนไม่เคยกลัวมึงหน้ามึงบอกเลยว่ามึงกลัวผมไม่เคยกลัว
อะไรมึงมีอะไรเดินขึ้นไปที่มีอะไรผู้หญิงเดินขึ้นไปเขาเดินมาเมื่อกี้เดินที่เดินที่เดินสวนเลยตั้งสติเมื่อจากประตูโตจะมาตรงไหนเฮ้ยทุกคนดูมาดูบันไดฟังตกเลยนะบันไดบางแท้เออไหนเขื่อนข้างบนน้ำมอตสะพักกับโตนี่เข้าไปดูซ้ายดูขวาไปเข้าเลยดูซ้ายขวาซ้ายขวาดูมีไหมเฮ้ยมันมีข้างบนอีกเออเดี๋ยววะโอ้ได้เลยครับพี่แอมกูกลัวใครนั่งหอยได้ยินไหมอะไรอย่าพูดดิไอ้นี่นี่ไปเองปวดไปพวกเองเดินออกไปฟังเสียงเฮ้ยฟังเสียงระวังตะปูผู้หญิงที่พวกวัยรุ่นมันเอามามั่วสุมมากสติสตังก็ไม่ 100% นี่เฮ้ยเจออะไรตรงไหนข้างหน้าข้างหน้าห้องนี้ห้องนี้สติสตังเขาปั๊มปั๊มเป๋อเป๋อเออไปพูดอะไรวะเมื่อกี้ห้องนี้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับซ้ายขวาหน้าหลังดูดีๆวิ่งระวังนะไม่มีระเบียงช่วงเน็ตบางทีเน็ตเน็ตของพี่เขาแบบสูงมากเป็นเขาทั้งหมดมันยังไม่เต็มร้อยอ่ะไม่มีระเบียงอันนี้นะสูงมันก็เลยจะดูแบบไม่ค่อยวิ่งคือวิ่งไม่ต้องสนใจไอ้เจ็บมั้งเฮ้ยมึงเป็นอะไรวะให้รับให้รู้เด้อขอเธอเว้ยไม่เป็นไรเอ้ยกูตดไม่กลัวกระถาผมแน่กลัวเอาแล้วสวดอีกแล้วครั้งที่สองครับเอาสิผีหัวล้อใส่จะร้องเนี่ยเห็นไหมมึงอย่ามาเพ้อคาถามึงเลยมึงเดินไปเลยครับเฮ้ยอะไรตัวใครตัวมันนะครับก็มึงเล่นท้าอย่างเงี้ยกูต้องบอกให้ใช้สติเดินไปได้แล้วก็หนีกูได้โอ้ยไวจังวะโอ้ยอยู่ในใจเสมอมั้งโอ้กูปลุกจะปลุกแล้วนะปลุกปลุกใครอะมึงไม่ต้องมึงไม่ต้องปลุกเลยดิไม่ต้องปลุกแล้วนี่ไม่ต้องปลุกแล้วไม่ปลุกปลุกกูมาอยู่ข้างหลังเออเป็นมึงเนี่ยสติอย่าดิอย่าดิอย่าดิกูต้องอ้อมคอมึงไว้เลยเนี่ยเฮ้ยมันมาจากไหนข้างบนร่วงมาจากข้างบนเอาเถาวัลย์ออกก่อนสิใช่นะนิกให้ผมตั้งสติก่อนโอเคยังให้กูช่วยตอบไหมไม่เออไปนิกเดินไปนิกเดินไปเดินไปเดินไปมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังผีสางนางไม้ดวงจิตดวงยานสัมภเวสีเดินไปวิ่งนิกสติอย่าวิ่งอย่าตกเฮ้ยไอ้นิกไอ้นิกอย่าไอ้นิกระวังตกระวังตกระวังตกกูเองเฮ้ยอย่าวิ่งอย่างนั้นต้องดูนี่มันจะผีครอบไหนขนมึงดิจ้าโอ้ให้ดูนี่นะพี่นะให้ดูครับว่าเราอยู่บนเขานิกอย่าไปใกล้นะเห็นไหมครับเราอยู่บนเขานะครับไม่มีบ้านคนอยู่แถวนี้และเป็นพื้นที่ที่รับตาคนนี่ห้ามเลาะเด็ดขาดครับเฮ้ย
นิกมึงมานี่ไปเดินไปเดินไปห้องไหนวะที่กูเห็นเป็นกระดานอะมันมีกระดานไปไหนเดี๋ยวๆๆอย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งนิกนิกดูมัน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 นิกอยู่เฉยมันเร็วขึ้นด้วยนะอะไรกันวะอย่าตอดดิไม่ไหวความรู้สึกมันไม่หลอกใครซูมเดี๋ยวครับเมื่อกี้แน่จะวิ่งไปไกลแล้วมั้งกูชักระแวงนะอย่าเดินไปไหนก็ระแวงนะนิกตามไปนู้นกูดักนี่อย่าหนีนะตั้งสติเข้าใจไหมมีไหมนิกดูแบบมีสติยังไงมันก็ต้องทำก็ตอนนี้มาข้างหลังแล้วไอ้มานี่จับนโมตัสสะภะคะวะโตโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตโตสัมมาสัมพุทธะเฮ้ยสาธุดวงจิตดวงญาณสัมภเวสีผีสางนะไม้ผีตายใกล้ตัวมึงตลอดวะไอ้นิกครับมันไม่มีทางไปแล้วนะใช่เฮ้ยสุดยอดเลยว่ะพี่เจ๋งไล่จับผีด้วยเฮ้ยเอาแล้วข้างบนเฮียยังข้างบนเมื่อกี้ผมวิ่งมาเมื่อกี้ผมวิ่งมามันเหมือนมีตรวจครั้งที่สี่มันมีอะไรหลบไปเมื่อกี้เนี่ยได้ยินไหมไอ้นิกมึงวิ่งเข้าไปในห้องมึงดิครับกูไม่ได้หลอกไม่หลอกให้ผมวิ่งเข้าไปทำไมไม่มีร่างนั่งอยู่ก็นั่นแหละกูไม่ได้หลอกกูให้มึงรู้ไงว่ากูเจออะไรโอ้ยพวกนี้จะช็อตแล้วหนูอย่าตดเงียบฟังเสียงได้ยินไหมได้ยินเสียงข้างบนเสียงข้างบนเฮ้ยไอ้นิ่งบนแล้วมันเป็นเสียงเอ้ยยิ้มปุ๋ยอุ้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 ยไปเอี๊ยมันมีมาสักวันแล้วก็ทำเป็นตัวไงยะมึงตั้งสติดีๆเลยนี่เฮ้ยจะเด็กอะไรวะมึงต้องการอะไรวะเฮ้ยยอดเลยวะเฮ้ยมันพูดอะไรไม่ได้หรอกถ้าอย่างนี้บุญน่ะไปนี่บุญมีเสียงร้องด้วยครับเสียงร้องแผ่วๆถอยมานี่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 หลอนเว้ยมึงจะตดอะไรหนาเลยป๊อดแป๊ดป๊อดแป๊ดอะไรก็ไม่รู้ไปขี้ไปสี่รอบแล้วนี่มึงเคยเจอแบบนี้ไหมมึงนี่วิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปวิ่งไปวิ่งไปนี่อยู่กับที่เลย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 สุดยอดจากข้างบนเนี่ยขนาดไม่ใช่ใครไหมแค่หูยังแตกอ่ะเจ็ดข้างมุมคุณอานบอกเสียงในมุมนั้นน่ะไปมีสองเสียงดูตามเสียงเราจะรู้ดีที่สุดว่าเสียงมาจากทางไหนดังนั้นแล้วเสียงมาทางไหนไปทางนั้นเออ อุ้ยเสียงน่ากลัววิ่งไปเลยสัมภเวสีผีสางนะไม้ผีตายโหงอย่างมึงอะแล้วก็แรงด้วยเฮ้ยพี่แหลมเฉียบหัวนะสะดุดตลอดเลยใช่เย้ยโอ้โห
ไอ้นิกถอยไปแล้ววิ่งแรงวิ่งที่นี้วะเดี๋ยววิ่งหลังเขาเฮ้ยเดี๋ยวระวังอันตรายโอเคไหมนิกตั้งสติเมื่อกี้ตัวมึงลอยเลยเสียงหัวล้อพี่ผีก่อนที่มันจะเกิดเหตุใครบีบคอเหตุการณ์ถอยออกจากนี้เนี่ยทำไมคนตุ้มอย่างวะเฮ้ยต้องระวังเขาคงน่าจะเซฟไปอยู่แล้วครับมันเป็นคำพูดว่ากูจะผลักพวกมึงตกเฮ้ยโอ้ยโอ้ทรมานจิตใจดีเหลือเกินไม่ถอยมาสวัสดีครับโอ้โหที่นี้มันเหี้ยนจัดเลยอ่ะทุกคนพิสุศาสตร์ครับดุอ่ะเหี้ยนจัดเลยอ่ะทั้งเหี้ยนทั้งแบบโอ้สุดยอดอ่ะเหมือนเขาไล่ออกจากสถานที่แห่งนี้อะเนาะมันฟีลแบบว่าเขาอยากจะไล่ให้มันออกไปจากสถานที่แห่งนี้อะไรประมาณเนี้ยต่อเลยครับนี่คือพิสูจน์ศาสตร์ครับเพื่อนๆชื่อคลิปพี่เจ๋งตั้งว่าสัมภเวสีรอส่วนบุญครับเมื่อวันที่2เดือน8ครับผมไปดูประวัติกันครับสถานที่นี้เป็นเหมือนสโมสรร้างครับที่พี่เจ๋งเคยมาแล้วเมื่อ4ปีก่อนที่ตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ป่าปกคลุมและเป็นพื้นที่ล้างมาหลายสิบปีละมีคนมาจบชีวิตตัวเองหลายเคสด้วยครับที่เนี่ยนะเพราะว่าป่าค่อนข้างที่จะน่ากลัวและมีเรื่องราวหลอนๆเยอะแยะมากมายกับสถานที่แห่งนี้ครับโอ้มีคนมาฆ่าตัวตายในสถานที่แห่งนี้ด้วยเพราะว่ามันด้วยความรกด้วยความคนเข้าไม่ถึงก็เลยเป็นที่ที่หมายปองของคนที่จะมาแบบมาจบชีวิตนะครับและนี่คือพิสุสะนะโมตสะพระควโตหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตสะเฮียนแน่นอนบอกเลยสัมพุทธสะนะโมตสะพระควโตหะโตสัมมาสัมพุทธสะขอให้พบขอให้เจอขอให้สัมผัสขอให้เห็นขอให้แรงๆที่นั่นดุผมต้องบอกว่าเพราะด้วยเนื้อที่หลายร้อยไร่หรือเป็นพันไร่เนี่ยควันมันไม่ไปรบกวนใครแล้วเป็นปล่อยทิ้งร้างมาหลายสิบปีไม่รู้เป็นคิดจักรหรือสโมสรนะพี่นะหรือศพมาทิ้งหรือล่อลวงมาฆ่าหรือมาจบชีวิตตัวเองมีเยอะองครับเฮ้ยใช่สารนะเนี่ยซากสารพระภูมิเต็มเลยนี่สารเก่าเต็มเคียวมาแล้วเว้ยกูใช้ชื่อเฮ้ยกูเอากูไม่ได้รู้เลยว่ามีซากสารพระภูมิเยอะไม่ได้มาเป็น4ปีกว่าแล้วพี่กูดูเคลียร์เดี๋ยวกูคุยกับงูให้ดูถือกล้องคุยกับงูเอ็นอะไรโหไปไปเอาเฮ้ยมันเสียงอะไรเฮียพี่เจ๋งแกไล่อยู่ไล่ไก่เหรอฮะมันไล่ไก่เดียวอ่ะไล่งูได้ไล่ไก่เออโอ้ยุงกัดตายว่ะอะไรมันมีงูอยู่งูอะไรเฮียอยู่ใต้โคนต้นไม้พี่เจ๋งไล่สดทุกวันครับตัวประมาณนี้ที่ผมรู้นะทุ่มหนึ่งประมาณนี้ตัวเล็กเดี๋ยวมาดิอันนี้เอาไม้มาดิเขี่ยมันออกไปก่อนเดี๋ยวสักครั้งปั๊บทีนี้ทุ่มหรือสามทุ่มไม่ได้กูไลน์ในเฟซนะต้องไปดูในหน้าเฟซเขาครับพี่สุสานเดี๋ยวเราก็จะรู้วู้ดขาวลุ่มเลยวะไอ้นี่ใครอยู่ข้างหลังมึงอะเฮ้ยไอ้เด็กขาวลุ่มเลยเมื่อกี้หรือว่าเป็นพ่อตูวะมึงเห็นใช่ไหมเห็นแล้วข้างหลังขาใหญ่เห็นใช่ไหมผู้หญิงมันมีพวงมาลัยอีอะพวงมาลัยที่ไหนคุณเก่งเขาจริงเหรอจริงครับนิกวิ่งดูช่วยกันดูเสียวงูด้วยเสียวผีด้วยเอาไปไหนกูหาที่ต่ำๆขึ้นไงเหมือนขาบวมอ่ะเออตัวบันขาอืดขาอืดนะโมตสะพระกวาโตอะระหะโตว้าวอะไรไม่รู้กูเห็นอะไรตัวอะไรวะนี่อุ้ยอุ้ยเดินอุ้ยดำปีแล้วมันแค่ร่างใหญ่ด้วยวะทุกคนสังเกตว่ามันดูร่างใหญ่ไหมมีใครยืนอยู่ตรงห้องน้ำแล้วตรงนั้นน่ะไม่น่ามีคนอยู่เลยกว่าคุณจะเข้ามาเนี่ย
มันลกอย่างนี้มันจะมีรอยแหวกดีครับก็ป่ามันทึบเลยมีแต่คนบ้าเนี่ยเข้ามาถูกค่อยคอก็มีแต่เป็นน่าจะเป็นส่วนข้างบนที่กูจำได้ผมไม่เคยไม่เคยเห็นโลนี้นะของพี่เจ๋งเฮ้ยอะไรอ่ะถืออะไรมาเนี่ยมันไม่ใช่นี่ที่มึงบอกมึงเห็นพวงมาลัยใช่ไหมใช่ครับกูนรกคืออะไรเนี่ยจังหวะกูซูมกล้องไปอ่ะกูเห็นพวงมาลัยชัดเลยที่ข้อมือพวงมาลัยที่ข้อมือนี่สองข้อมือเลยดวงจิตดวงวิญญาณผีสายโหงทั้งหลายเฮ้ยพี่ผมบอกเลยตอนนี้ใจสั่นหนักกว่าเดิมอีกดวงจิตดวงวิญญาณหากดวงจิตวิญญาณดวงนี้ที่อยู่ตรงนี้เกิดการเสียชีวิตจากเรื่องอะไรผมไม่รู้และผมก็ไม่รู้ด้วยว่าพวงมาลัยที่มันอยู่ในข้อมือเนี่ยใครเอามาไหว้พวกมึงไอ้กูไม่เคยไหว้กูไม่เคยมาเว้ยมีแต่ท่าทางพวกกูมีพวกมึงมึงได้ยินไหมคำว่าได้ยินมีกีดด้วยป่ะไปเขียนกระมุนนิ่งก่อนหายใจลึกก่อนโอเคไหมเสียงอะไรวะอันนี้ถ้าใครรู้ควาหนูเรียนนี่ควาอ้าวนู่นโอ้โหสโลด้วยวะอ้าวเรื่องทำอะไรวะน่ะไอ้เด็กต่อยออกมาเอาแล้วเฮ้ยเฮ้ยกูล่วงแน่แน่ลื่นก็ลื่นเฮ้ยทำไมต้องบ้าเลยนี่ครับเดินไปแล้วผมไม่ได้มา4 ปีกว่าพี่โลเคชั่นนี้เอาให้เราไปรู้สื่อกันอธิบายกันมาสื่อให้เราได้รับรู้ครับการสัมผัสการรู้สึกทุกอย่างมันจะเป็นคำตอบมาให้เราได้รับรู้ว่าดวงจิตดวงญาณดวงนี้หูสูงจังมึงเป็นอะไรตายถูกเพราะถ้าเกิดดวงวิญญาณมึงเป็นแบบเนี้ยมึงถึงไม่ได้ไปผุดไปเกิดไงมึงถึงเป็นสัมภเวสีเฝ้าอยู่ที่แต่ตรงนี้ตายวะพักหลังๆพี่เก่งมีแต่หลอนๆทั้งนั้นเลยวะเสียวข้างบนนิกตั้งสติมีคาถาก็ใช้ที่มึงอุ่นใจแล้วกันเดินไปเฮ้ยมึงอยากตายไหมใช่ไหมใช่มัวซากะโตโตะมาซาโมซากะโตโตะมาซาอุ้ยช่องหน้าต่างก็หลอนอาชีพมาซาฟันนุโกทำให้ถนนพุทธยันเดินไปนู่นหายใจลึกหายใจลึกตรงนั้นไม่มีอะไรแน่เลยวะผีชอบดึงมันอะไรพุ่งมาลึกมาแล้วเดี๋ยวไปตรงจุดที่มันเดินเลยมันจะได้อาจจะเมื่อกี้มันมีใครพุ่งมาขอความช่วยเหลือจากตรงนั้นก็ได้อุ้ยมาแล้วไอ้นี่ถอยเต้ไม่เป็นการมามันช่วยอะไรได้บ้างเนี่ยก็ถามมึงอ่ะก็หมดท้องแล้วช่วยให้มันมาบทเดิมมันเป็นบทเดิมมีบทใหม่ไหมผมเสริมแล้วชัดจะว่าเลยโอ้ท้องไม่ถูกเลยมันมีอะไรที่ใช้ได้จริงบ้างไหมอันนี้ใช้ได้จริงเริ่มโมโหแล้วโอ้ยตรวจหูมือดำปีใช่แต่นี่ไปเอาที่มันใช้ได้จริงมั้งที่วะมันใช้ได้ทุกวันแน่โอ้ทุกวันกูก็โดนหัวคาถามึงไงเอาจริงๆดิเล็กปีมันพูดไม่ถูกเลยกระถาเฮ้ยอะไรไอ้ร่วงวะเฮ้ยไอ้นิกมีเสียงร้องนี่ไงอุ้ยอุ้ยอยู่ข้างบนเลยโอ้โหอยู่แล้วมึงจะร้องทำไมอ่ะก็ชอบลั่นไม่ได้ข้างบนกูไม่ได้ลั่นกูยืนอยู่กับที่ไม่ดันเลยมือลั่นไม่ดันลั่นนั่นคือวิ่งมือลันเออกูลันมือกูใช้มือลันมึงก็ได้เมื่อกี้ผมเห็นเฮียเห็นแล้วใช่ไหมใช่กูไม่ได้โกหกใช่โอ้โหสวย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 เอาแล้วสวยมีมาสะพันธ์โอ้ยกูทอมไม่ถูกจิกหมดเลยมึงสติดิสวยเดินเข้าไปเชิดก็รอ
ลอยนี่ร้องเรียกกีดโอ้โหโหอย่าวิ่งอยู่กูอันนี้พี่เก่งรอนิกสุดเลยอย่าวิ่งไม่ไรกูด้วยอยู่กูเฮ้ยเฮียไม่เป็นผมอ่ะมันจะจ่าเลยกูเข้าใจแต่มึงต้องตั้งสติการที่เราเข้าสู้มันได้ยิ่งดีมึงเข้าใจไหมวันนี้ผมรู้สึกไม่มีสติโอ้โหวันนี้ผมรู้สึกไม่มีสติโอ้โหพี่เจ๋งพี่เจ๋งโอ้โหช็อตนี้ต้อง VAR ครับไม่ VAR ไม่ได้เลยครับช็อตนี้โอ้โหสุดยอดเฮียไม่เป็นผมอ่ะรับชมอีกรอบนึงมันจะจ่าเลยกูเข้าใจแต่มึงต้องตั้งสติการที่เราเข้าสู้มันได้ยิ่งดีมึงเข้าใจไหมวันนี้ผมรู้สึกไม่มีสติเฮ้ยโอ้โหผมรู้สึกไม่มีสติเงาอะไรกับกูได้หรอวะมึงจะเอาอะไรกูหนาวะไอ้เจ๊ไอ้นี่เคยเสียงชัดเลยทั้งพี่เก่งทั้งขี่เลยเนี่ยนิกบอกอะไรก็กูมาเรียนได้ดิมึงเงียบดิเงียบเดินไปเดินไปเงียบมึงโอเคไหมโอเคตอนนี้ไปอะไรวะเนี่ยไอ้นี่ดูนี่ดิซาเฮ้ยก็ถ้าเกิดว่าเอามาไหว้มันนะกูก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าสิ่งที่มึงทำให้กูกลัวนี่แหละฮะระวังนั่งไหนไหนแต่ทีผมนี่เฮ้ยทำไมเมื่อกี้มันสูงยาวหรือใช่เป็ดวะความสูงมันถึงประตูเลยอะไปกูระวังนี่ตั้งสติแล้วมองให้ดีๆไปพี่แม่มไปไหนเนอะโอ้โหไม่น่าว่างพี่แม่มน่าจะไม่ว่างมันใช่มุกไหมผมไม่รู้แต่มันแกร่งอ่ะมันแกร่งอยู่อันเดียวทำไมแกร่งอยู่อันเดียววะทำไมต้องเป็นมิตรกันหรอกมึงกับกูดวงวิญญาณติดอีกนะไม่มีที่กั้นผ้าจะวิ่งมันอาจจะลื่นถ้าลื่นแล้วคงทรงตัวไม่อยู่ตกลงมาได้เข้าใจไหมเห็นเห็นแล้วนี่คือเห็นแล้วตั้งสติถ้าจะวิ่งให้มีสติแต่อย่าวิ่งดีกว่ามากับพี่ไม่รู้ข้างบนมีอะไรเหมือนกันพอนี่ถ้าดิ่งลงไปเนี่ยนู่นเลยโอ้เฮ้ยมันมีความหมายว่ะไม่ใช่ก็นี่เนี่ยมันมีความหมายมันมีความหมายที่เขายืนอยู่นี่เลยพี่แสดงว่าผมบอกครับว่าสถานที่ตรงนี้มีคนมาว่ายไงมีคนอะไรมีข้อมือตายแล้วใช่ไปเดินไปอะไรนี่ตั้งสติมันไปมันนี่มันนี่อะไรถอยมันนี่ก่อนนิกถอยมันนี่ก่อนอันตรายตั้งสติวิ่งอะไรวะเนี่ยนิกสติอย่าวิ่งผ่านข้างบนมันอันตรายว่ะเฮ้ยอะไรนิกลงมานี่นิกกูกลัวอันตรายกลัวพลาดตกนิกบางทีดูแลตัวเองนะกูดูแลมึงยากเลยอ่ะแค่ตัวกูเองตอนนี้กูก็หลุดแล้วไปให้รู้ไว้ซ้ายขวาหน้าหลังเขาอยู่ตรงไหนเขาอยู่หน้าอยู่ซ้ายอยู่ขวาอยู่หน้าอยู่หลังมาแล้วกูบอกเลยกูบรรยายไม่ออกได้ยินเสียงไหมได้ยินนี่ไงโอ้โหทำไมมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆวิ่งเข้ามาเหรอโอ้ทำไมมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆวะอุ้ยไปได้ยินไหมได้ยินไหมเสียงไหมเ
ียงร้องใจตรงเฮ้ยหูอยู่หลายจุดจังวะเดี๋ยวห้องนี้มึงดูดูเอ้าว้ายถ้าเรามีหรือไม่มีมีหรือไม่มีร้องทำไมไม่ได้รันทำไมมีพลังงานไม่ได้รันเงาเยอะเงาดำเยอะรีบเดินเข้าไปเดินเข้าไปตาสติสโมสรอะที่เนี่ยเชื่อเขายังวนเวียนอยู่โนอาก็เคยมาโนอามาก็โดนหนักเหมือนกันเฮ้ยอะไรอะกูมาไหลลอยมาจากข้างบนเฮ้ยมันล่วงมาจากข้างบนมุ้ยพี่ครับเฮ้ยมึงเห็นว่ามันร่วงมาเหรอใช่กูเห็นร่วงมากูก็ไม่กล้าว้ายนี่แห้งหมดแล้วนี่เสียงเสียงข้างบนวะพี่แล้วมันร่วงมาได้ไงตอนแรกที่มึงยืนอยู่ใช่ตรงนี้ผมกำลังท่องคาถาเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวกับที่มึงเป่าใช่ไหมตอนที่มึงเป่าปุ๊บพวงมาลัยมันร่วงลงมาจากข้างบนจะอยู่หลังคานะมึงเอ้ยร่วงลงมาอีกแล้วเฮ้ยอะไรร่วงอยู่ข้างบนอย่าบอกนะอย่านะอย่าส่งขึ้นต้องส่งดิอุ้ยอยู่ข้างบนจริงนะเฮ้ยขึ้นไปไงวะนะสู่ชิเป่งเลยไม่ส่งไม่ได้เฮ้ยพวงมาลัยมึงจำได้ไหมกูบอกว่าเป็นเหมือนเลเวลหรือว่าพวงมาลัยมันเป็นส่วนหนึ่งที่อะไรทุกอย่างที่เขานั้นแต่เหมือนพอเราอุทิศบุญให้แล้วพวงมาลัยดวงใจเบาพวงมาลัยหลุดเบาเสียงได้นะกลัวแต่ไม่กลัวพี่เอาเด้อเจ้าที่เจ้าทางนะถ้ารับรู้นะเปิดทางให้เขาแล้วให้เขาได้ออกไปให้ไปหาญาติพี่น้องไปผุดไปเกิดไปพบภูมิที่ดีอย่าไปให้มันเป็นเวรกรรมซึ่งกันและกันเลยสาธุเด้ออันนี้ขอบคุณเพื่อนเดี๋ยวจะได้ออกจากตรงนี้ขอบคุณครับเพราะว่าที่นี่โคตรเดือดเลยครับพิสูจน์ศาสตร์ทุกคนสัมภเวสีล้อส่วนบุญอ๋อสัมภเวสีเองเหรอเนี่ยคฤหัสถ์อิสลามเหรออันเนี้ยเฮ้ยไม่ใช่เขาบอกว่าเป็นเหมือนอ๋อเป็นคล้ายๆสโมสรอาจจะเป็นคฤหัสถ์อิสลามก็ได้นี่คือพิสูจน์ศาสตร์พี่เจ๋งตั้งชื่อคลิปนี้ว่าโรงแรมขังกบฏกลางเกาะครับเมื่อวันที่26เดือน8นี้ครับสถานที่แห่งนี้เป็นโรงแรมที่ร้างไปแล้วครับอยู่กลางเกาะมีเรื่องราวความอาถรรพ์น่ากลัวมากๆในอดีตพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่โบราณครับผมตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากถูกจับกบฏมาขังมาล่ามโซ่และมาทรมานอยู่ที่นี่ครับและมีการเสียชีวิตกันเยอะมากๆรวมทั้งช้างก็เหยียบคนเสียชีวิตตรงนี้ด้วยเหมือนกันครับจนผ่านไปหลายร้อยปีจนสร้างเป็นโรงแรมขึ้นหลังจากนั้นเรื่องราวความหลอนก็เกิดขึ้นมากมายคนที่มาพักก็มาเจอนู่นนี่นั่นเยอะแยะจนอยู่ไม่ได้อะเจอทั้งเสียงกระพวนแล้วก็เสียงคนคุยกันโดนหลอกกันอย่างสาสมอะรวมทั้ง2คนผัวเมียฝรั่งด้วยมาเสียชีวิตตรงนี้อีกบอกเลยว่าน่ากลัวสุดๆด้วยเหตุการณ์ความน่ากลัวเลยทำให้โรงแรมนี้ต้องปิดร้างไปครับทุกคนประวัติเป็นไงโอ้โหการตายที่เยอะแยะมากมายครับโอ้โหผมให้พี่ดูความมืดก่อนนะมองเข้าไปข้างในก่อนนะพี่เห็นอะไรไหมครับเดี๋ยวผมเอาไฟลงก่อนแล้วพี่จะเข้าใจผมนี่พี่เห็นไหมครับมันเหมือนหนังผีญี่ปุ่นที่ต้องข้ามเกาะไปแล้วไปเจอพื้นที่เป็นฝรั่งไม่รู้ประเทศที่มีเรื่องราวการเสียชีวิตเยอะมากมีเรื่องราวความอาถรรพ์อยู่ด้านในตรงนี้ถ้าพูดถึงเรื่องราวและพื้นที่เฮ้ยไอ้นิกมึงเชื่อไหมชั้นบนน่ะเมื่อกี้ตอนที่กูซูมกล้องไปอ่ะมันเป็นแบบเหมือนไฟกระพริบอ่ะทีเดียวพี่เมื่อกี้ถ้าใครจ้องอยู่ในจอเนี่ยชั้นบนเนี่ยเป็นเหมือนไฟปึ๊บเดียวเป็นพื้นที่โบราณเอาเลยเหรอการล่ามกักขังโซ่ตวนพวกอังยีในสมัยก่อนจนเสียชีวิตทรมานหรือสองผัวเมียฝรั่งที่เสียชีวิตอยู่ในนี้ด้วยหลังจากเรื่องราวนั้นผ่านมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าต่างแล้วมันเป็นพื้นที่จริงไงพี่เขามาสร้างเป็นโรงแรมพอสร้างโรงแรมปุ๊บเรื่องราวความอาถรรพ์เกิดขึ้นกับคนที่มาพักเยอะมากก่อนจะข้ามไปสาธุเด้อนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะไม่ได้เห็นพี่เด่งพี่เจ๋งสึกเมตตาละโอ้ยผุไหมวะ
โอ้ยพื้นที่เรื่องราวและสิ่งที่ผมจะเข้าไปไม่ทันเห็นนะไฟและอะไรแดงๆน่าจะเป็นไฟมาดูบรรยากาศนะพี่นะบนตึกเปล่าเอาละกูขวาร้ายซ้ายดีไปทางซ้ายเว้ยเฮ้ยแม่งระแวงเฮ้ยมันคืออะไรวะโอ้โหศาลาระแวงทุกจุดเลยพี่บรรยากาศดูดิเป็นเสียงการเดินลาดโอ้โหสวัสดีครับทางเข้าเข้ามาก่อนเว้ยโอ้บรรยากาศโคตรน่ากลัวเลยไอ้นิกมึงได้ยินไหมได้ยินไอ้นิกข้างบนว่าจะอยู่ข้างบนเอ้าไม่อยู่วะย้อนจะมาเอาแล้วเอาแล้วไม่มันคืออะไรเมื่อกี้เนี่ยว่าย้อนมากูคิดว่าเงาไฟตอนแรกมันเป็นหัวอันนี้คือรีเซพชันหรือเคาน์เตอร์เฮ้ยเสียงคอเดินไปนิดตั้งสติโหนี่คือผมนะเนี่ยพี่โอ้โหอะไรแดงปอโทอันนี้คือผมเฮ้ยปลูกแปลกๆเนาะทั้งหมด60ห้องเฮ้ยสองตึกเจ็ดดวงจิตดวงวิญญาณสัมภเวสีผีตายผีตายไอ้ยิ่งไงโหเฮ้ยทะลุกำแพงไปเลยมั้ยน่ะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะห้องน้ำอีกแล้วเข้าไปดูอะไรห้องน้ำก็กลัวกูดูเองโอ้ยเสียงเสียงร้องในห้องน้ำใครเสียงเดินอีกแล้วสวัสดีครับว้ายเฮ้ยโอ้โหไปลาผู้หญิงเดี๋ยวเดี๋ยวกูเพิ่งมาทำลาผู้หญิงแต่สู้อะไรก็ไม่รู้เปิดอีกแล้วมันเปิดปิดอีกแล้วมันเป็นชุดอะไรวะนะโมตัสสะภะคะวะโตโตสัมมาสัมพุทธัสสะโมตัสสะภะคะวะโตโตสัมมาสัมพุทธัสสะโมตัสสะภะคะวะโตมาแล้วอย่าพูดอีกเว้ยเอาเว้ยเห็นไหมขยับเลยเอาเว้ยสารขยับเห็นไหมนั่นยังโยกยังตีนอยู่เฮ้ยต้นไม้ไม่เขย่าเลยได้ยินเสียงไหมผมไม่มีแต่เสียงแล้วพี่สองร่างเดินมาเมื่อกี้อย่าเพิ่งวิ่งนะคู่กันเลยมาคู่กันเลยเสียงเดินข้างหน้านี่พี่ครับข้างหน้ามีเสียงย่ำเดินด้วยนะพี่นะแล้วก็มีเสียงผู้หญิงพูดคุยคนลุกเลยแต่มีเสียงย่ำอยู่ตลอดย่ำเดือดตรงบันไดมัวซากะโตโตใช่ไหมอ่ะขึ้นไปนี่อย่าเพิ่งเขาเดินแบบช้าเลยนี่ใช่นี่เดินขึ้นไปให้รับให้รู้ผมครับการถูกทรมานก็เพราะการทำไม่ดีนี่แหละตั้งตัวเป็นกบฏในสมัยนั้นนะพี่นะนี่ขึ้นไปมันเขาอยู่ตรงมาไหนเลยอ่ะมาซาโตโตทำไมใช่ไหมนี่ไงนิกจะหนีนะท่องไว้อย่าหนีขึ้นไปไม่ไหวไอ้นี่อย่าหยุดสติหนึ่งตัวมาเดินไปที่นิกเดินขึ้นไปเห็นคือมีสองตัวแล้วนะมีไหมขึ้นดูกูอยากเห็นข้างบนด้วยตั้งสติปัทโธอุ้ยทำไมข้างบนน่ากลัวจังวะไปนี่ขึ้นไปข้างบนนี่น่ากลัวเนี่ยโอ้ยไปโต๊ะมันใช้นั่งไปเอาพี่เรามาจะไปแล้วประตูประตูเปิดแล้วเมื่อกี้มันปิดห้องไหนห้องนี้ได้นี่เฮ้ยไปโอ้ยน่ากลัวเท่าข้างบนวะโหโหยาวมากโอ้มีวะเฮ้ยมึงได้ยินไหมผมมาถ่ายรายการแล้วมาพิสูจน์ค้นหาดวงจิตดวงญาณสัมภเวสีความมาถ่ายต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้
ให้รับให้รู้ให้รับให้รู้ใช่วะเฮ้ยอยู่ข้างนี้ข้างหลังมึงไปแล้วเมื่อกี้ตรงนี้เมื่อกี้เลยโอ้ระวังมีอะไรเนี่ยโอ้กระจกเอ้านี่มันขึ้นมาด่าฟ้าเหรอเนี่ยมีด่าฟ้าด้วยยังน่ากลัวนี่คุณได้ยินเสียงโซ่ไหมได้ยินเสียงโซ่มันให้อะไรอะห้องนั้นนี่ลงไปทำไมอยู่ใกล้ตัวจิวะเฮ้ยมันไม่ใช่ใกล้ทำไมไม่พุ่งมาเดี๋ยวนี่ลงมาดิแล้วเมื่อกี้เนี่ยมันพุ่งมานี่เลยเดินมาเฮ้ยอยู่ข้างบนโอ้ยลุกแล้วเฮ้ยขาเดียวข้าหัวเฮ้ยนี่ขาเดียวเหรอเฮ้ยนี่อีกโอ้ยนี่อ๋อไอ้นิกนี่โดนอะไรอ่ะนิกเฮ้ยเสียงเด็กร้องไอ้นิกเชี่ยมีดาวผู้ชายถือโซ่อยู่ในขาเนี่ยคุณโทษลุกขึ้นก่อนโทษตัวลุกขึ้นก่อนตอนที่กูวิ่งเข้ามาหามึงอะมันพูดก่อนที่กูจะมองเห็นมึงดูในตู้กูก่อนมาสนใจมึงมันมีเสียงเด็กร้องมาหายใจลึกไปถอยและมึงตั้งสติให้มากๆเข้าใจไหมเฮ้ยอยู่ล่างไปแล้วทุกคนมันเป็นมือใหญ่มากอุ้ยอันตรายลงมาตะปูอย่างนี้ไม่นี่เลยอ่ะมันอันตรายมือมันใหญ่มากเดี๋ยวนี้มือใหญ่มากเสือตะปูตอนล้มอ่ะตัวผมลอยดิพี่หน้าประตูไม่ทันหน้าประตูมีหน้าโผล่มาเฮ้ยยิงเดินเข้าไปครับเข้าไปมาแล้วเอ้ยอันนี้เด็กเหรอวะอันนี้ตัวเล็กนี่ขอไม่ต้องรอกูดีเลยไม่ต้องรอกูยินเสียงไหมเดินไปเดินไปมีไหมนิกเสียงอะไรอ่ะในห้องพี่น้องมีไหมนิกตู้น้ำเน่าจังวะเฮ้ยมันเป็นคราบด้วยอันนี้น้ำเน่ามากเลยเนี่ยน้ำอะไรของมึงฮะโอ้น้ำมันจะลายน้องพี่เป็นห่วงประตูนี้เฮ้ยไอ้ไหมอุ้ยอุ้ยสีเด็กว่ะเสียงไหนอะไรเข้ามากับกูครับเดินเข้าไปทำไมครับเป็นอย่างไรล่ะเดี๋ยวเฮ้ยหายไปแล้วอยู่ตรงนี้เมื่อกี้เห็นอยู่หายไปแล้วอุ้ยอยู่ข้างหลังดิอุ้ยกูไม่ไหวกูลั่นแล้วเมื่อกี้ป่วยกันหนังเฮียอย่าเพิ่งอยู่เฉยๆเสียงโซ่นี่ตามกูมาฟังเมื่อกี้ผมเห็นดาวผู้ชายเดินมาเต้นมาใกล้ๆกูนี่เดินมาใกล้ๆกูนี่มึงเห็นไม่เป็นไรแต่ที่กูเห็นนั้นมันอยู่ข้างหลังมึงเฮ้ยน้องทองมันเป็นคำด่าใช่เป็นคำด่าแล้วมันถอนเมื่อกี้น่ะมีน้ำไงมันเป็นคำด่า
ลิกเสียงโซ่เจ้าแพ้เสียงห้องเสียงโซ่โอ้ยยิงกันจังเลยจังไว้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 เฮ้ยเฮ้ยทีนี้โอ้ไอ้นี่ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวดิไอ้นี่ยุ่งใจเฮ้ยมันไปไหนแล้วทันยาไปหน้าดิไหนตัวตู้ไอ้ตัวตู้อะไรมานี่ไม่ได้มีมันยืนอยู่ตรงตู้อยู่ข้างหลังกูตรงตู้ตรงตู้นี่เหรอใช่เฮ้ยไม่มีตรงตู้ไม่มีแรงจัดประตูนี่คุณประตูมึงมานี่กูรอหน้ามาถึงนี่เลยไม่เป็นไรตั้งสติไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจุดกินแล้วอย่าคิดไม่เป็นไรสติเท่านั้นที่ตรงนี้มึงเห็นตรงตู้นี่เหรอเฮ้ยเสียงอัพส่องตัวดูมีอะไรมีอะไรอย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งไม่ต้องวิ่งมานี่มากับกูครับก็ขอว่าอย่าลับเลยอย่าลืมอ่ะกูจะกัดตัวจะมาจะกูจะกัดตัวนิกสวดแล้วนิกสวดแล้วเฮ้ยนิกเข้าใจไหมนั่นเหมือนมีมากกว่าโซ่กูเหมือนมีใครนั่งทุกทีเลยตรงนี้เดินไปเดินไปทำไมอ่ะอันนี้เด็กอันนี้เด็กเว้ยเอ้ยนี่เข้าไปเข้ามาเฮ้ยล็อกอะไรเฮ้ยเสียงห้องนี้ไหมอ่ะอะไรมีหน้าผู้ชายยืนอยู่เฉยๆอยู่กับพี่อยู่กับพี่เฮียเออตั้งสติอยู่กูอยู่กูเอาจ้องไว้จ้องไว้เอาจ้องไว้เอาเสียงกระดับเสียงเดือดเอ้าเฮ้ยอยู่นอกอยู่นอกตึกมันมาแล้วมานี่มาข้างหลังกูดิเมื่อกี้มันข้างนอกตึกพี่เหรอปีนได้ไงวะเฮ้ยเฮ้ยมึงดูเฉยๆหน่อยดิเฮ้ยเฮ้ยเข้าใจเฮ้ยจะผลจะไม่บอกไม่เป็นไรตัวจากกันเองทำงานเฮียเลยปิดให้สนิท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 ฟังมันไปแล้วโรนี่ก็สนุกโรนี่ก็สนุกเนี่ยประตูเปิดเว้ยมันไปแล้วเพราะประตูนี้ตอนแรกมันปิดอยู่เฮ้ยใช่ป่ะเมื่อกี้เนี่ยมันอยู่ซ้ายมืออยู่ตรงตู้ใช่โอ้โหหัวโขกเลยไอ้กระบอกกูไม่แกล้งมึงยังจะแกล้งกูอีกผมไม่ได้แกล้งกูบอกว่าหัวมันโขกแล้วมึงเปิดทำไมผมไม่ได้เปิดผมแค่ลากออกมาผมจะได้รู้ว่ามันมีอะไรไหมเหรอใช่มันจะได้มีอะไรไหมนี่ไงไอ้กูยอดหน้าเขาไว้มึงอะไรเดี๋ยวกูไม่แกล้งมึงวันนี้กูไม่แกล้งเลยมีแต่เป็นห่วงมึงผมก็ไม่ได้แกล้งมีเหมือนมึงอยากสร้างเรื่องกับกูฮะคนไม่ได้ยอมกันเลยมือนี้เออเปิดอย่างเงี้ยเปิดได้กูยังตั้งตัวได้ค่อยๆเปิดไอ้นิกไม่มีอะไรไปลุยได้เลยหลอกหลอกเป็นไงบ้างความรู้สึกความรู้สึกอยู่ข้างหน้าผมเลยกูจะช็อกดีกูใจเต้นเร็วดีกูจะช็อกดีความรู้สึกโอเคไหมไม่โอเคเหมือนกูเลยเหมือนกูเด้เลยอะไรตู้ว้าประตูปิด
ประตูไหนกันประตูพี่เดินข้างหน้าพี่โอเคแน่จริงเปิดเลยเฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นเดินออกไปเดินไปเร็วๆๆๆๆๆเดินไปรีบตั้งสติตั้งสติดิมึงอย่ากลัวดิเอาคนกลัวผีมาลากท้าผีก็จะสนุกเงี้ยวะเรียบร้อยไอ้นิกมึงเชื่อโดนบ้างแล้วอย่าเล่นได้ไหมกูยิงโอ้ยอยู่ก็ได้อยู่ก็ได้ไอ้นิกนิกกูอยู่ข้างในปลอดภัยเข้ามาได้เลยเข้ามาเลยกูอยู่ข้างนอกอยู่ลั่นห้องกว้างโอ้โหประตูมันแปลกว่ะไอ้นิกเข้ามาเฮ้ยไอ้นิกไอ้นิกเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยมันจะตีกูทำไมเนี่ยฮึกูเองนิกหลอนวะนิกหลอนแล้วตอนนี้หยุดกูเองเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยหยุดสติฮึกูเองเนี่ยมึงเห็นไหมเห็นมึงบอกอย่าเข้ามาอย่าเข้ามามันจะพุ่งมาใส่ผมเมื่อกี้นะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอันนี้ชั้นอะไรอ่ะแล้วที่ผมร้อนอย่างนี้ได้มันพุ่งมาใส่ผมป่ะเออแล้วมันจะเอาโซ่มันจะล็อกโซ่ผมอย่างเดียวเลยล็อกโซ่ใช่ดีมันเป็นยี่ห้อนี้ใส่ดีกางเกงในอ่ะคุมไข่ดีดีอ้าวคนละเรื่องอ้าวเหรอมาเดินมาคนอยากไปอย่างมึงด่ากูอันนี้วิ่งดินิกมึงจะวิ่งรอกูด้วยนิกวิ่งดิวิ่ง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 มึงแน่นี่นิกต่อยไม่ได้มีแต่เสียงสู้เลยครับไอ้นิกว้าว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 ไอ้นิกถอยออกมาเลยเดินไปเดินไปขอบคุณเพื่อนขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจของครับผมพี่เก่งสุดยอดอีกแล้วครับนี่ครับ YouTube พิสูจน์ศาสตร์ช่องจิ๊กออฟฟิเชียลครับทุกคนสามารถไปรับชมเต็มๆได้ทางช่องนี้ได้เลยครับในชื่อว่าโรงแรมขังกบฏกลางเกาะวันที่26เดือน8ครับผมยอดขอบคุณคลิปจากพิสูจน์ศาสตร์ด้วยครับจบแล้วครับทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของผมนะไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามใหม่หรือจะเป็นผู้ติดตามเก่านะครับขอบคุณมากๆเลยจริงๆอย่าลืมนะฝากกดติดตามฝากกดไลค์และคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับผมจะได้เอาคอมเมนต์มาปรับปรุงส่วนไลฟ์สดของผมนะครับเป็นวันจันทร์อังคารพฤหัส20:30นะครับทุกคนถ้าใครชอบแบบไลฟ์สดนะครับเข้ามาให้กำลังใจผมได้นะครับตอน20:30นะแล้วเจอกันไลฟ์สดหรือคลิปย้อนหลังขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ